ุนไดทุ่มงบเสริมแกร่งอุตสาหกรรม EV ไทยพร้อมเปิดตัว IONIQ 5N สร้างนิยามใหม่ของรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงบริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเร่งเสริมความแข็งแกร่งและสนับสนุนการเติบโตของอีโคซิสเต็มยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยหลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เต็มรูปแบบโดยการลงทุนครั้งนี้มาพร้อมกับการจัดตั้งบริษัท Hyundai Mobility Manufacturing ประเทศไทยจำกัดซึ่งจะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีทั้งส่วนโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่กำหนดเริ่มผลิตในปี2569โดยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 5,000 คันต่อปีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศพร้อมกันนี้ Hyundai Mobility ประเทศไทยยังได้เปิดตัว IONIQ 5N รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดที่จะสร้างระดับมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการยานยนต์ทั้งในด้านพละกำลังความเร็วและเทคโนโลยีการขับขี่ด้วยกำลังขับเคลื่อนถึง601แรงม้ามอบประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจอย่างไร้คู่แข่งเสริมการทำงานด้วยโหมด N-Green Boost ซึ่งจะเพิ่มกำลังสูงสุดเป็น641แรงม้ามอบอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 3.4 วินาทีเท่านั้นสำหรับงานในวันนี้นะครับสำหรับคุณใดที่เราตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็น IONIQ Press Conference นะครับเรานำเสนอนะครับความก้าวหน้านะครับของโครงการ EV 3.5 เราซึ่งแน่นอนมันจะทำให้ทางฮุนไดเนี่ยนะครับมีโรงงานประกอบ EV ในประเทศไทยเริ่มผลิตปี2026นะครับซึ่งเป็นการประกอบเพื่อขายให้กับลูกค้าในประเทศนะครับนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้มีการเปิดตัวรถ High Performance ที่เป็น EV High Performance ของเรานะครับคือ IONIQ 5N นะครับซึ่งรถคันนี้ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจมากๆมีความสนุกแบบรถเครื่องยนต์สันดาปนะครับยังมีความสนุกครบถ้วนไปหมดนะครับก็คนที่สนใจนะครับก็อยากจะให้ลองเข้ามาชมกันได้นะครับที่ Direct Store ของเรานะครับไม่ว่าที่เป็น IONIQ Lab นี้นะครับ S Space นะครับหรือว่า S Studio ครับ